สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันนะครับในการที่จะวินิจฉัยว่าสามารถที่จะเลื่อนการเลือกตั้งได้นะครับรวมทั้งมีมติด้วยเสียงเจต่อหนึ่งที่บอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยนาย,ยกรัฐมนตรีและกกตโดยประธานกกตในการที่จะร่วมกันรับผิดชอบและหารือในการที่จะออกพระราชกฤษฎีกานะครับเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงว่าสารรัฐมนูในวันนี้ก็ อย่างชัดเจนนะครับว่าจะสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างนายกและประธานกะกะตแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการคุยกันแล้วนะครับระหว่างรัฐบาลและกะกะตในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ายัางมีความเห็นที่ไม่ตรงกันกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าหากว่าคาวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญออกมาเป็นแบบนี้จะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรเลื่อนแล้วจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าไม่เลื่อน จะดําเนินการต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเลื่อนนะครับสิ่งที่มีการดําเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ใช้ไปแล้วแล้วก็เรื่องของพักการเมืองที่ได้มีการลงทุนไปแล้วในเรื่องของการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเยียวยากันอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณพิชิตชื่นบานนะครับเป็นคณะทํางานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันครับ รายการฟันธงคืนนี้นะครับพูดคุยกับคุณพิชิตชื่นบานเป็นคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะมาคุยกันถึงเรื่องของคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับมาคุยวันนี้ก็ในฐานะที่จะเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะฮะเราก็จะคุยในฐานะที่เป็นนักกฎหมายวิเคราะห์กันว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่ออกมาวันนี้โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยมองมองอย่างไรฮะก็ก่อนหน้าที่จะมีคําวินิจฉัยเนี่ยผมก็ ได้ดูจากข่าวสารล่มนูนในเวลาที่กะกะตทั้งห้าท่านเนี่ยได้ไปยื่นคําร้องต่อสารล่มนูญเนี่ย mm hmm. ก็ได้ทําบันทึกที่เห็นต่าง mm hmm. นะครับณวันนี้ก็ยังโดยส่วนตัวด้วยความเคารพนะครับคือหน้าที่ขององค์กรใดก็เป็นของผมเคารบในการ mm hmm. ทําหน้าที่แต่โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ยังเห็นต่างต่อคําวินิจฉัยโดยเฉพาะคําวินิจฉัยในประเด็นเรื่อง เป็นความขัดแย้งของสององค์กรเนี่ยตามมาตราสองร้อยสิบสี่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างกกตกับรัฐบาลหรอเรื่องนี้เพราะว่าผมมีสองเหตุผลก็คือเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าการยุบสภาเนี่ยเป็นอํานาจของนายกรัมตรีโดยลําพังครับคณะรัมตรีเนี่ยไม่ได้มาข้องเกี่ยวเลยอ๋อระหว่างนายกตเราต้องเป็นที่เข้าใจก่อนนะฮะว่าการยุบสภาเนี่ยนะครับเป็นอํานาจของนายกรัมตรีโดยลําพ <Toy> ังนะครับ แต่เพียงแต่เพียงว่าการยุบสภาเนี่ยรูปแบบของกฎหมายเนี่ยให้ตราเป็นพระราชกิจดีกาเพราะฉะนั้นพระราชกิจดีการยุบสภาเนี่ยมันจะต่างกับพระราชกิจดีกาทั่วทั่วไปที่ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรี <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันก็เลยต้องบอกว่าถือว่าเป็นการกระทําโดยลําพังของนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วพอมาดูพระราชกิจดีกายุบสภา2556มาตรา5เนี่ยนะครับที่สารลัมรุนก็หยิบยกมาวินิจฉัยเนี่ย ก็สถานะก็นายกรมตรีเป็นผู้ร่วมรักษาการกับประธานกรรมการการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยจ,จะบอกว่าเป็นความต่างระหว่างผู้รักษาการ<ม>เห็นต่างกันระหว่างผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยถ้าจะพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นความเห็นต่างเป็นความเห็นต่างกันที่ผ่านมาก่อนมีคําวินิจฉัยสัมพันุถ้าจะมีนะครับถ้าจะมีเนี่ยมันเป็นความเห็นต่างกันระหว่างผู้รักษาการตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งของสององค์กร นะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมชาติม,มันไม่เป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนมันมีการสร้างข้อที่จริงให้มันเกิดความขัดแย้งคือคอ,อะไรคือการมองว่าเป็นการสร้างข้อที่จริงเนเมื่อเห็นการขัดขวางการเลือกตั้งอยู่โดยทั่วไปก็ก็มันมีการขัดขวางกันอยู่นะครับ,รบทีนี้มุมมองเนี่ยมุมมองก็คือว่าเอ๊ะการนําไปสู่ความขัดแย้งของสององ,องค์กรเนี่ยมันมีเหมือนมีกระบวนการสร้างขึ้น อันนี้อในความเห็นของผมนะเอาแหละถ้าจะมองกระบวนการที่ว่านี่ก็คือกรปปสก็สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นความขัดแย้งเราเราจะไม่กล่าวหาใครเพื่อสร้างบรรยากาศปลองดองแต่ว่าประเด็นของของคำวินิจฉัยเนี่ยก็ขอญาตมองมองต่างด้วยหลักเกณฑ์วิชาการทางกฎหมายนะครับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความชอบด้วยกฎหมายที่ที่เอาละเวลาเนี้ยมีมีคำวินิจฉัยแล้วเราก็รับฟังกันแต่ความเห็นต่างเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาระในการที่จะ วิาพากษ์วิจารณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันก็ควรจะมีก็คือว่าเอ๊ะมันเป็นความขัดแย้งของสององค์กรจริงไหมเพราะว่าคอลมอเขาไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าเราไปดูเนี่ยเ,เวลาเนี่ยถ้าบอกให้กําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะต้องประชุมคอลมอป่ะเพราะทาะดูจากคำวินิจฉัยก็บอกว่าให้ให้นายกรลฐมตรีกับประธานกรรมการการเลือกตั้ง ค,คือคือเหตุเนี่ยเหตุบ,บอกว่ามันมาจากการขามแย้งสองกอนแต่เวลาพอลองไปปฏิบัติบอกว่าสองท่านเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันที่จะมานั่งคุยกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอ,อรมอลเลยแต่มีการกําหนดไว้ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเป็นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีและกกตโดยประธานกนกนตคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยอำนาจนายกรัฐมนตรีโดยลําพังเนี่ยผมคิดว่านักกฎหมายทั่วไปก็รู้ แล้วก็อำนาจนายกรัมตรีเนี่ยที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี <Madonna. S 3> เราก็ต้องพูดกันนะครับ,รบเพราะในแนวกฎหมายมหาชนเนี่ยนายกรัมตรีเนี่ยท่านก็มีปฏิบัติในฐานะว่ามันมีกฎหมายอะไรที่ให้นายกรัมตรีโดยลําพังครับหรือรัฐมนูญให้นายกรัมตรีโดยลําพังเนี่ย <mm> ปฏิบัติหน้าที่ะครับแต่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ที่มติคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติเพราะนั้นต้องทาความเข้าใจไอ้ตรงเนี้ยังเห็นต่างอยู่เอาแหละแต่เมื่อมีคําวินิจฉัยมาอย่างนี้มีอํานาจรับวินิจฉัยก็เอาแหละก็ก็ยุติกันประเด็นนี้ครับทีนี้มีมติออกมาบอกว่าสามารถเลื่อนได้เพื่อจะให้ประธานกกตกับท่านนายกไปหารือร่วมกันที่จะเลื่อนครับคิดว่าจะหารือกันได้ไหมเพราะว่ามันืที่ผ่านมาหารือกันไม่ได้คำวินิจฉัยจะสามารถบังคับหรือทำไงให้ทั้งสองคนหารือเลือกตั้งเนี่ย เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับวันเลือกตั้งเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวกฎหมายอ <Honestly. S 2> ผมใช้อย่างนี้นะครับคําว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นคํานิยามในพรบลเลือกตั้งสสมาตราสีนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันนะคือเราอย่ามาดูว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวันที่จะเลื่อนก็ได้จะเลิกก็ได้เพราะวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าท่านไปตรวจไอ้อพรบลเลือกตั้งสสนะฮะเลขสั้นๆเนี่ยมาตราสีเนี่ย เขามีคานิยามวันเลือกตั้งเนี่ยหมายความถึงอะไรเขาบอกวันเลือกตั้งหมายถึงวันที่กําหนดไว้ในพระราชกิจดีกาก็คือพระราชกิจดีกายุสภา2556เนี่ยแหละอธิบายความง่ายๆทีนี้มันก็เลยมีความสําคัญตรงนี้ทีนี้พอมันก็เลยเกิดปัญหาว่าตกลงวันเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนได้ไหมเพราะมันเป็นวันที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าคำนิฉยของสารรัฐมนูนบอกว่าเลื่อนได้เลื่อนได้ทีนี้ว่าเลื่อนได้เเเเนนนนีีี่่่่่่่ยยยราาากก็ตต้้ออองคุัไไปววทลืด ะจะใช้กฎหมายตัวไหนรูปแบบกฎหมายที่จะให้เลื่อน,นมันเป็นยังไงมีไหนม,ม,ม,มนะครับในที่นี้เนี่ยทางคมมิทิชัยสามนูนเนี่ยยกตัวอย่างพระราชกิจดิกาเมื่อปีสอง9ห้าอสี่เก้าแต่ว่าพระ,ะ,ะราชกิจิกาปีสอง9ห้าสี่เก้าเนี่ยมันมีความต่างกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันครับพระราชกิจิกาแก้ไขเพิ่มเติมกําหนดวันเลือกตั้งสสเมื่อปี2 5 4พันรอยสบเก้าเนี่ยพระราชกิจิกาเนี่ยมันเกิดขึ้น ภายหลังที่การเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้วเลือกตั้งผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแล้วเกิดมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญ <s> สารรัฐมนูญก็วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันขัดต่อรัฐมนูญ <s> ก็เลยมีคำวินิจฉัยให้กำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน <c oughs> แต่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยมีพระราชกิดีกาเนี่ยกำหนดวันเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปก่อนที่มีการเลือกตั้งทั่วไปจริง ก่อนวันเลือกตั้งดีไม่มีปี49นี้เอาเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้อันนี้คือจุดที่เห็นต่างด้วยความเคารพนะฮะเพราะว่าประเด็นของพระราชกิจการแก้ไขเพิ่มเติมปีสีเนี่ยมันมีประเด็นที่เกิดหลังครับแต่ทีนี้ดูเหมือนว่าวิธีคิดของกกตเขาเขาคาดการไว้ก่อน เขาคาดการไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเดินหน้าเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์จะต้องมีคนไปร้องศาลแล้วก็มีการไปทําให้โมฆะอีกเพราะฉะนั้นเลื่อนไปดีกว่าเพื่อจะไม่ไปถูกร้องแล้วให้เป็นโมฆะอีกทีจริงๆก็ยังคาใจผมอยู่นะครับ,รบเพราะว่า,าการเลือกตั้งใน8จังหวัดเนี่ย28เขตเลือกตั้งเนี่ยที่ไม่สามารถรับสมัครอืคําร้องนี่ก็ยังไม่ค่อยตรงกับข้อเท็จจริงนะครับคําร้องบอกไม่มีผู้สมัคร หรือบางเขตมีผู้สมัครเพียงรายเดียวครับจริงๆก็คือไอ้ที่เขตที่บอกไม่มีผู้สมัครเนี่ยมีจังหวัดมีผู้สมัครเขตแต่ผู้วยการเขตเลือกตั้งไม่สามารถจัดการเลือกตั้งรับใบสมัครเขาได้เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยมันก็มีปัญหาว่าก่อนหน้านี้ก็มีกกตบางท่านบอกว่าจะจัดเขตที่มีปัญหาหลังวันที่สองกุมภาครับนะครับมันก็มีข้อปัญหาว่าเถ้าจัดการเลือกตั้งสองกุมภาเนี่ยมันคืออะไรจริงๆกฎหมายเฉพาะเนี่ยเขาใช้วันเลื่อนวันลงคะแนนครับ อคุณจอมครับเขาใช้คําว่าวันเลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งเขาไม่ใช่ว่าเลื่อนวันเลือกตั้งคือในมาตรา78ดเนี่ยถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยครับเขาให้เลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งอทีนี้ปรากฏว่าในเรื่องนี้ที่มันเห็นต่างกันอยู่คือเอาละที่จบก็จบไปแล้วนะแต่ที่เห็นต่างอยู่ว่าพอมันมีปัญหาเนี่ยควรจะใช้มาตรา78 เลื่อนวันลงคะแนนเลื่อนตั้งในเขตในเขตท,<ป>ที่มีปัญหาในเขตที่ไม่สามารถจาัดก,การเลือกตั้งได้คือให้มันมีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยแต่กลับไปว่าเอาเหตุปัญหาทั้งหมดเนี่ยเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปอ๋อครับ,รบทีนี้เอาแหละพอเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันก็คือประเด็นว่าจะทําเป็นในรูปแบบอะไรก็คงเป็นรูปแบบพระราชกิจการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมแล้วใช้กฎหมายมาตราไหนรองรับก็คงจะต้องแก้เฉพาะมาตราสี่ของพระราชกิจการยุบสภา2 5 5 6ก็คือเฉพาะวันเลือกตั้งทั่วไป คือพระราชกิจการที่มีขึ้นใหม่ภายหลังคำวินิจฉัยสามนูนเนี่ยมันไม่ใช่เซซิโร่ให้พักประชาธิปัตย์ลงได้นะเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยนะโดยความเห็นส่วนตัวนะครับคือมันมันเป็นการเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปที่มาตราสี่ของพอรพระราชกิจการยุธภาสองห้าห้าหกเนี่ยกำหนดให้มีวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์สองห้าห้าเจ็ดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าแก้มาตราสี่ นะครับ,รบเพื่อที่จะเลื่อนวันลงเลือกตั้งจากวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นวันอะไรก็แล้วแต่แล้ววันรับสมัครก็ไม่ต้องมีแล้วก็คือรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็รับสมัครเรียบร้อยแล้วไม,ไม่ต้องกําหนดวันรับสม,มัครใหม่ไม่ต้องมาอะไรกันใหม่แล้วใช่ไหมครับเท่าที่ท,ทราบว่าทางฝ่ายกรกตเขาบอกว่าวันที่26มีนาเอ้ยี่สบมกราคมมกราเนี่ยที่กําหนดวันลงตั้งเป็นการล่วงหน้าไว้เนี่ยนะครับยังคงต้องมีต่อไป ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งร่วมหน้าส่วนวันลงคะแนนคือวันที่สองนี่อาจจะเลื่อนตามที่คุณพิชิตว่าก็คือวันที่สองก็คือเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปครับที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเนี่ยไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งครับตรงเนี้ก็คือจะเป็นประเด็นที่จะต้องเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไปออกไปเพราะฉะนั้นโอกาสโอกาสที่ทางประธานกกตและท่านนายกจะนั่งหารือกันแล้วก็ออกมาในรูปทางแบบนี้ จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับคือ,อคือถ้าเราศึกษาจากพระราชกิจดีกาเมื่อปี2549เนี่ยนะฮะผมก็ดูดูว่าในคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยก็เหมือนมีข้อนแนะนำว่าให้ไปดูพระราชกิจดีกาปี2 5ไขเนี่ยนะฮะเพื่อปี2549ผมไปดูหมายเหตุท้ายพระราชกิจดีกาแก้ไขเพิ่มเติม2549เนี่ยมีอยู่ถ้อยคำหนึ่งที่น่าสนใจคือว่า ผมไม่กล้าบาังอาจใช้คําว่าแนะนําคณะกรรมการการเลือกตั้งนะแต่มันมีหมายเหตุท้ายพระราชกิจดีกาแก้ไขเพิ่ม,เต,มเติมว่าในประเด็นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหารือพักการเมืองอที่จะลงสมัครอที่ลงสมัครแล้วอะ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลื่อนกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยควรจะหารือพักการเมืองที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในขั้นเนี้ยทุกพักอะ่ะ ว่าจะเลื่อนไปวันไหนมันควรจะต้องให้เขาพร้อมด้วย uh huh. แล้วถ้าเราจะเลื่อนไปแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดความสมบูรณ์เนี่ยมาคุยกันเฉพาะฝ่ายฝ่ายประธานกรรมการเลือกตั้งกับกและท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่เพียงลําพังเนี่ยผมก็มีข้อเสนอเพิ่มเติม,มนะครับว่าควรจะได้คุยกับทุกพัคก,การเมืองด้วยเพราะว่ามันมีปัญหาเลยนะครับคุณจอมครับ,รบมันมีปัญหาที่มันไม่ใช่แค่ภัยพิบัติสาธารนณะหรือเหตุผลความจําเป็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เอาไปหยิบยกอ้างต่อสารรัฐนูลมันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายครับอืมครับเรื่องเงินนะครับอครับแต่ที่ถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขในมาตราสีที่ว่าแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเลื่อนวันเวลาลงคะแนนคือวันที่สองออกไปเนี่ยกกตก็ยังคงจําเป็นต้องคุยกับพักทุกพักอยู่ไหมฮะจําเป็นครับเพราะว่าจําเป็นว่าก็คือว่าเพราะว่าก็ยังก็ยังหาเสียงต่อไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมก็คือทุกพักเนี่ยคือหนึ่งหลักเอาต้องเอาหลักก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยพระราชกิจการยุสภาสองห้าหกเนี่ย ยังมีผลใช้บังคับอยู่ครับจึงทําให้วันที่วันอาทิตย์ที่ยี่ผมะกราเนี่ยยังต้องให้มีการจัดงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า,านะครับทีนี้ประเด็นเอาละ่ะเมื่อสารล่มนูลท่านวินิจฉัยว่าสามารถเลื่อนกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปได้เนี่ยผมอยากจะคุยกันในประเด็นให้นี้ให้จบเลยว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ใน <c oughs> ในข้อกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดคน,คนที่<ำ>จะกหนดคำวินิจฉัยเนี่ยใช้คําว่าให้ ให, <80 S 1> ให้มาให,ให้มาปรึกษาหารือกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาหลักเราไม่ใช้การทําหน้าที่แต่และฝ่ายเนี่ยไม่ควรจะใช้หลักอําเภอใจไม่อยู่ในหลักนิติธรรมคือไม่เลือกปฏิบัติแล้วมีความเสมอภาคต่อผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งและขณะเดียวกันเนี่ยต้องคํานึงถึงคนที่เขาจะลงคะแนนด้วยนะตอนนี้ก็จุดเทียนกันทั้งประเทศแล้วนะทีนี้มันก็เลยต้องดูว่า จะเลื่อนหัวใจของเขาที่เขามีหลายหลายล้านหัวใจที่จะลงคะแนนในวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยจะเลื่อนไปเนี่ยนะมันมีสองเหตุผลครับในความในเหตุผลทางกฎหมายประการที่หนึ่งคือว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา108เนี่ยถึงแม้สารรัฐมนูลเนี่ยจะมองว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นบทบัญญัติเด็ดขาดว่าเลื่อนไม่ได้เนี่ยแต่เขามีกรอบระย,ยะเวลาเขาอยู่ครับ เขากรอบระยะเวลาคือไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันเพราะฉนั้นถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกิจการเลื่อนไปเลื่อนไปเนี่ยไม่ควรเกิน60วันครับไม่ควรเกินครับ,รบเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันจะเหมือนขัดกับรัฐธรรมนูญม,มาตรา108รเช่นเลื่อนไป6เดือนเลื่อนไป1ปี 1> ม,มีคําถามมากมายเลยผมดูว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และประการที่สก็คือผมเนี่ยเคยค้นหา เหตุผลเหตุผลหนึ่งว่าทําไมรัฐมนูญเนี่ยบัญญัติว่าไม่ควรเกิน60วันคือไม่อยากให้ประเทศถูกแช่แข็งโดยมีรัฐบาลที่รับสารอยู่ถูกมีข้อจํากัดตามรัฐนูลมาตราหนึ่งแปดหนึ่งนานเกินไปครับนานเกินไปครับครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าคิดว่าพอมีคําวิิจัยออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยท่านนายกเองกับประธานกกตจะสามารถคุยกันได้ไหมครับแล้วคุยกันเฉพาะสองคนนี้ตามคําวินิจัยหรือว่าจะต้องเอาพักการเมืองมาร่วมคุยด้วย อะไรคือคือทิศทางควรจะเป็นคือคืออันนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยควรจะไปก่อนหลังว่าแต่ความเห็นของผมโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่าอย่างไรเสียก็ต้องคุยทุกพักการเมืองที่ลงคือกรกตอาจจะไปคุยกับทุกพักแต่ว่าตามคำวิจัยของสารก็มาแยกนั่งคุยกันนั่งคุยกันคิดว่าจะได้ข้อสรุปไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่เลื่อนกกตก็ต้องเลื่อนยังคงยันกันอยู่อย่างเงี้ยคือคือโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็พนักานนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นผู้สมัครอ่า ปาร์ตี้ลีเบอร์หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลล้วก็ลงสมัครอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสมควรความพอเหมาะพอดีเนี่ยนะครับเอาละครับคุยเนี่ยถ้าคุยก็ต้องคุยสมมุติถ้าจะต้องคุยการพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องดี เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและพระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามพระราชกิจฎีกาการที่ผู้รักษาการทั้งสองท่านเนี่ยมานั่งพูดจาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องดีครับว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเ,เรียบร้อยเกิดความสงบไอ้ภัยพิบัติสาธารณะที่ไปมีปัญหาเนี่ย เ,เวลาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันภัยพิบนะัติสาธารณะที่เป,เป็นเรื่องของมนุษย์จะแก้กันยังไงเดิมเนี่ยมาปรับมาจูนกันเป็นเรื่องดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เป็นหลักการเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมคือผมว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ฝ่ายกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมามาแจ้งเหตุผลความจําเป็นเพราะในคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยได้หยิบยกรัฐธรรมนูญมาตา 2, 3, 5, ราสองสามห้าว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย เป็นผู้ควบคุมดําเนินการ,รจัดการให้มีการเลือกตั้งเพราะฉนั้นก็ต้องถามว่าผู้ที่ควบคุมดําเนินการจัดการเลือกตั้งเนี่ยมีเหตุผลความจําเป็นอย่างไรครับรัฐบาลคงรับฟังครับแต่ไม่ใช่รัฐบาลจะไปเป็นฝ่ายเปิดฉากความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่ควรเป็นอย่างนั้น m, ค,ควรจะเป็นเรื่องที่กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเหตุผลความจําเป็น ที่ไปยื่นเพราะเริ่มเนี่ยเริ่มเรื่องอย่างเริ่มจากกรรมการการเลือกตั้งนะที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยคือกอกตเขาพยายามที่จะแจ้งพยายามที่จะขอเวลาคุยกับรัฐบาลนะครับก่อเสนอทำหนังสือเชิญกันไปเชิญกันมาอย่างเงี้ยก็มีการยังไม่ค่อยคุยกันสักทีก็เลยเหตุผลความจําเป็นไม่ได้คุยอย่างเป็นทางการเพราะไม่ได้คุยกันสักทีนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการคุยกันเชื่อว่านายกจะยอมเลื่อนไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมานายกเองก็ยืนยันมาตลอดว่ามันเป็นพระราชกิจฎเดีกาเมื่อมีคำวินิจัยนี้ออกมาเ ก็ต้องว่าตามนั้นไหมครับหรือ,อยังคงยืนยันว่ามีอำนาจในการที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือ,อยังยืนยันว่าจะไม่เลื่อนคือพระนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คงฟังเหตุผลความจําเป็นจากกรรมการการเลือกตั้งก่อนครับ,รบว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรผมคงไปตอบแทนท่านไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าพระนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็คือ,อ,อโดยหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะภัยพิบัติสาธารณะที่มันเกิดขึ้นใน มีถ้อยคำนี้ในคำวินิจฉัยสารนูนเนี่ยเกิดจากคนครับไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะครับผมได้มีโอกาสถามคณะกรรมการการเลือกตั้งครับโดยนายพิชิตชื่นบานคนเดียวเนี่ยผมจะถามกรรมการการเลือกตั้งว่าเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันจะสงบไหมผมกําลังจะถามเพราะวมีทางท่านผู้ชมทางบ้านก็ถามมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดกากกรกตทนายก เลื่อนแล้วสมมติให้เลื่อนอเลื่อนให้สมมติให้เลื่อนยินยอมเลื่อนด้วยแล้วกรกศเขาจะหยุดที่จะขัดขวางการเลือกตั้งไหมฮะอันนี้จะมีหลักประกันไหมเพราะว่ามันใกล้ระหว่างกกตเพราะกรปสไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเรื่องนี้กกตอะไรจะเป็นหลักประกันกรรมการการเลือกตั้งจะต้องตอบว่าไอ้เหตุที่ขอเลื่อนไปเนี่ยเลื่อนแล้วเนี่ยผมคิดว่าทางกรรมการการเลือกตั้งคิดว่าการเลือกตั้งสมมติว่าสมมติว่าอ2เมษายน2557นะครับสมมติเลื่อนไปนะฮะ วันที่สองเมษาสองห้าเจ็ดเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอืกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยให้ต้องเป็นฝ่ายยืนยันนะเพราะเป็นฝ่ายขอเลื่อนนะถ,ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ากกตอเองมีหน้าที่ต้องไปคุยกับกปป,ปสอย่างนั้นเหละฮะว่าถ้าเลื่อนแล้วก็ขอให้อย่าขัดขวางหรือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมไม่อยากว่าเป็นหน้าที่ใครเนี่ยอยากฟังเหตุผลว่าอเอาละจะมีเหตุผลมาอธิบายต่อรัฐบาลงไงโดยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องคือต้องขอตั้งคําถามคําถามหนึ่งแล้วเลื่อนไปแล้วมันสงบไหม เลื่อนไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยมันจะยุติไหมครับทีนี้ถ้าสมมติเราเลื่อนยอมที่จะเลื่อนตามคําวินิจฉัยของศาลทนายก็ยอมกกตก็ก็ยอมแต่มวลชนที่ต้องการเดินหน้าเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เขาไม่ยอมขึ้นมาอันนี้จะจะใครเป็นคนรับผิดชอบไปไป,ไปแก้แก้ประเด็นนี้ฮะแก้ปมปัญหานี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลแล้วต้องทำความเข้าใจก็ตรงนี้แหละก็ถึงต้องว่ามาปัจจัย ในการที่อย่าใช้ครัว่านายกท่านยอมหรือไม่ยอมค,คือปัจจัยที่จะใช้ดุลพินิษ์ร่วมกันภายหลังมีคําวินิจฉัยสารมูลนเนี่ยมันไม่ใช่มีปัจจัยเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวนะครับเพราะอย่าลืมว่ากลไกลของการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในวิถีทางประชาไตายเนี่ยครับวันเลือกตั้งสองกุมภาสองห้าเจ็ดเนี่ยมีตัวละครอยู่สามตัวละคร,ค,รคือกรรมการการเลือกตั้ง สองพักการเมืองผู้ส่งสมัครผู้ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งสามผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งอ,อย่างที่คุณจอมถามเนี่ยถูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผมมแล้วถ,ถ้าเกิดเลื่อนไปเนี่ยค่าใช้จ่ายต้องเสียไปเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเขาก็ม,สมีสองกุมภาพานนันธ์ในโปสเตอร์เขาหมดแล้วเขาก็ต้องไป,ไป ไปพิมพ์ใหม่แล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องตอบปัญหาองค์กรของท่านก่อนอ๋อครับเพราะเคยมีข้อ<บ>วินิจฉัยยุติของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินให้กกตสมัยหนึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเลือกตั้งเวลานี้เอาแค่องค์กรท่านเน่คะค่าใช้จ่ายที่ลนลงให้มีการเลือกตั้งสองกุมทาแต่กกตอบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบก้อนนี้ผมว่ามันต้องมานั่งคุยกันแหละ <laughs> อย่าเพิ่งมาบอกว่าใครมาสรุปด่วนกัน <C AP> เพราะเวลาเนี้ยรัฐบาลก็มีหน้าที่จัดหางบประมาณมาให้แต่ค่าใช้จ่ายรัฐบาลไม่ได้ไปไปนำเงินที่จัดหางบประมาณให้มาใช้จ่ายนะบ,บัตร,รเลือกตั้งท,ที่พิมพ์ไปว่าจะให้มีการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์สองห้าห้าเจ็ดอะแล้วยังไม่ลืมถึงต้องนึกถึงหัวอกของพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเนี่ยที่เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แล้วที่สําคัญคือตัวผู้สมัครเองอ่ะครับครับแต่คําถามที่น่าสนใจที่มาจากท่านผู้ชมทางบ้านก็บอกว่านี่ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าสารรัฐธรรมนูญก็ได้สถาปนาอานาจของตัวเองในการที่จะเข้ามาควบคุมกลไกในวิธีทางประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งครับคิดอย่างไรในฐานะเป็นนักกฎหมายครับคือมันจะยิ่งน่ากลัวไปในอนาคตสําหรับประชาธิปไตยในบ้านเราในเมื่อเป็นองค์กรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราก็เคารพการทําหน้าที่กัน แต่การทําหน้าที่จะเป็นอย่างไรผมว่าประชาชนคิดได้ครับ mm hmm. ผมก็ก็ไม่ไม่กล้าที่อาจฐานอะไร mm hmm. โดยลําพังส่วนตัวจะไปวิพากวิจารณ์เลยผมคิดว่า ประชาชนคิดได้ครับรบถ้าจะให้ฟันธงคิดว่านายกจะยอมเลื่อนตามที่คำวินิจฉัยของศาลไหมผมว่าคงจะต้องนั่งคุยกันก่อนครับคงจะต้องนั่งคุยกันก่อนครับก็คงต้องรอดูนะฮะขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมคุณพิชิ้นชื่นบานผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ